ถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของสาววัย19ที่ตอนนี้ใครๆก็อยากจะรู้จักกับเธอค่ะนั่นก็คือกัจจังจิรันธนินหวานใจคนล่าสุดของหนุ่มหล่อขั้นเทพโดมปกรณ์ลำโดยสาวคนนี้ก็พร้อมที่จะเปิดใจทุกเรื่องราวนับตั้งแต่รู้จักกับหนุ่มหล่อขั้นเทพคนนี้รวมทั้งเรื่องที่คุณแม่ฝ่ายชายไม่ค่อยปลื้มโดยสาวคนนี้ก็ไม่หวั่นค่ะบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะรีบเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวแถมยังมีประโยคเด็ดด้วยค่ะว่าหนุ่มโดมปกรณ์ลำนั้นไม่ใช่สเปคอีกซะด้วยแต่ทำไมรู้จักกันได้เพียงแค่2-3 สัปดาห์จึงตกลงปรงใจเป็นแฟนกันค่ะไปฟังการเปิดใจครั้งแรกของหวานใจหนุ่มหล่อขั้นเทพคนนี้กันเลยค่ะโหเร็วมากคุยกันแค่แบบประมาณ 2-3 อาทิตย์ถึงว่าเร็วไปไหมคะเร็วไปไหมยอมรับว่าเร็วค่ะเร็วมากๆเราก็เพิ่งจะ19ค่ะใช่ก็คือเหมือนเราคุยกันเราแบบเปิดเผยว่าเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ก็สถานการณ์ที่บ้านเมืองไม่ค่อยดีการเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ต้องลดลงพี่เขาก็มีเวลามากขึ้นเหมือนเราได้เจอกันทุกวันเราบ้านเราใกล้กันมากเงี้ยค่ะแล้วไลฟ์สไตล์เราเหมือนกันชอบไปที่ที่เหมือนกันอะไรเงี้ยพอแบบได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบคนเรามันรู้สึกดีต่อกันอะไรเงี้ยพี่ดมก็บอกว่าก็ไม่ต้องไปกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเร็วมันอยู่ที่เรายังใช้คำว่า2-3 อาทิตย์เราไม่ดูให้นานกว่านี้นะหรือเป็นพอดีประกอบล้ำถึงไม่ค่ะก็มันคลิกมากกว่าค่ะคือเรามั่นใจว่าถ้าเรามีแฟนแบบสักคนหนึ่งเขาต้องเป็นผู้ใหญ่ด้วยดูแลเราได้แล้วก็ต้องเป็นเพื่อนเราได้ด้วยแล้วก็ด้วยความที่พี่ดมเขาคงแบบโตมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยแล้วเราปลอดภัยเงี้ยที่บ้านเราโอเคไหมไม่ใช่สเปคแต่3อาทิตย์แล้วเป็นแฟนนี่มันขัดกันไหมครับก็คุยแล้วมันคลิกอะค่ะยังไม่ได้คุยกับคุณแม่พี่ดมยังไม่ได้คุยกับพี่ดมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ก็คงต้องไปไหว้ไปทำความรู้จักเพราะว่ายังไม่ได้ไปทำความรู้จักคุณแม่เลยเสียใจไหมคะเพราะว่ายังไม่ไม่ค่ะไม่เสียใจค่ะไม่กลัวค่ะเราจริงใจค่ะไม่ใช่ค่ะคือพี่โดมกับคนเก่านี่คือเลิกกันไปแบบตอนไหนหนูก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าคือตอนที่คุยกันเนี่ยคือพี่เขาโสดแล้วแล้วก็เวลาตอนแรกเราก็กังวลว่าเอ้ยออกไปกับพี่เขาเราจะเป็นมือที่3หรือเปล่าเพราะเรายังไม่แน่ใจเรื่องนี้แต่พี่เขาบอกว่าพี่เขาแบบมีคนดูให้ทั้งประเทศเลยนะจะกลัวอะไรมีคนแบบจับตามองให้ทั้งประเทศเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีรูปก่อนช่วงที่เข้าวงการแรกๆถ่ายโฆษณาค่ะตอนนั้นหนูยังไม่ได้ทําจมูกใช่ค่ะก็แต่หนูก็ตอนที่หนูทําหนูก็ยอมรับอยู่แล้วว่าหนูทําจมูกนะหนูก็บอกทุกคนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าพี่โดมด้วยความที่เขาเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้วอ่ะค่ะเขาก็ลงก็คบกันก็ลงค่ะไม่มีอะไรก็อยู่แล้วอะไรอย่างงี้แต่ก็อย่างที่หนูบอกคือถึงไม่ใช่พี่โดมถ้าหนูคบกับคนอื่นหรือว่าหนูไปไหนกับเพื่อนหรือไปไหนหนูก็ลงรูปของหนูอยู่แล้วค่ะใช่พี่โดมคือตอนแรกใช่คือพอมาคุยเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสเปคเสมอไปใช่ไหมคะพอมาคุยแล้วมันคลิกอย่างเงี้ยค่ะมันก็ใช่